สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Last Noche Studio นะผมในวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปรวมสรุปข้อมูลนะครับจ่อลึกตัวร้ายทุกตัวนะผมในเกม Bethesda Protector of Earth นะฮะก็มาครับผมหลังจากที่ผมเคยเล่นเกมนี้ลงช่องไปแล้วนะฮะก็เล่นไปจนจบแล้วนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าตัวร้ายแต่ละตัวเนี่ยมันมีความต้องการอะไรนะแล้วมันก็มีความสามารถอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเลยจะมาจ่อลึกนะครับเหล่าข้อมูลของบอสตัวร้ายทุกตัวในเกม Bethesda การนะฮะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดกันด้วยจ้ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมมาถึงบอสตัวแรกนะครับผมบอสตัวนี้นะมีชื่อว่าวิลแก๊กเดสทอยเออร์นะฮะไอ้วิลแก๊กเดสทอยเออร์ตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่วิลแก๊กนะส่งมาตัวแรกเลยนะครับผมเพื่อมาตามหานาฬิกานะฮะหรือว่าออนิทริกนั่นเองซึ่งไอ้วิลแก๊กเดสทอยเออร์ตัวนี้นะก็มีรูปร่างขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอาวุธนะคือแรมแสงเลเซอร์นะที่ปล่อยมาจากมือของมันได้นะครับผมซึ่งไอ้เลเซอร์นี้ก็อันตรายอย่างมากเลยนะฮะเบนก็เคยโดนไปจังๆแล้วนะครับและนอกจากนี้นะวิลแก๊กเดสทอยเออร์นะก็ยังสามารถปล่อยยานบินนะผมหรือว่าวิลแก๊กโดนนะออกจากร่างกายของตัวเองได้ด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นตัวแม่นะผมแล้วก็สามารถส่งลูกๆมันนะครับไปไล่ล่าเบนได้อีกด้วยนะครับผมและอาวุธของเหล่าวิลแก๊กโดนนะฮะก็คือปืนขนาดใหญ่นะผมที่สามารถปล่อยลำแสงเลเซอร์ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบอสตัวแรกเลยนะที่เวลาเราเล่นเกม Bethesda Protector of Earth นะเราต้องเจอมันนะฮะและตัวนี้ยังเป็นตัวร้ายตัวแรกของตอนที่เบนได้นาฬิกาด้วยนะครับผมและมาถึงบอสตัวต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอีเนลนะฮะอีเนลนะครับผมเป็นเหมือนผู้นำของกลุ่มอัศวินอมตะนะครับกลุ่มลัทธิลึกลับนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาการของต่างดาวนะครับซึ่งกลุ่มอัศวินอมตะนะผมก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับออนิทริกนะฮะแล้วก็คิดจะมาขโมยนะครับเบนจึงได้เข้าต่อสู้กับอีเนลนะครับซึ่งในเกม Bethesda Protector of Earth นะคุณต้องสู้กับอีเนล2รอบนะฮะแต่ว่ารอบแรกนะครับจะเป็นมินิบอสนะฮะก็คืออีเนลร่างปกตินะผมซึ่งเมื่อพอจัดการอีเนลร่างปกติได้นะอีเนลก็ได้หนีไปนะฮะหลังจากนั้นนะอีเนลนะก็ได้ขับหุ่นยนต์นะมาโจมตีเบนอีกรอบนะครับและมาถึงศัตรูตัวถัดไปนะตัวนี้นะเรียกได้ว่าเป็นผู้ปรับตลอดการของเบธเทนสันเลยก็ว่าได้นะครับชื่อของเขาคือเควินนั่นเองเควินเลวินหรือว่าชื่อเต็มๆเควินอีธานอีเลเว่นเดิมทีนะเควินก็ได้เป็นมนุษย์นะฮะที่มีอายุไล่เลี่ยกับเบธนะครับโดยตัวเขานะได้มีความสามารถพิเศษนะผมในการดูดซับพลังงานนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังของตนได้นะครับผมเควินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะผมที่รู้ความลับเกี่ยวกับนาฬิกาของเบธนะฮะเควินนะคิดจะดูดพลังของเบธนะครับแต่ด้วยความแค้นแล้วก็ความผิดพลาดนะครับผมจึงทำให้เขานะกลายเป็นร่างรวมของสัตว์ประหลาดทุกตัวของเบธเลยนะครับผมซึ่งในเนื้อเรื่องของ Bethesda Protector of Earth นะครับเควินนะผมได้ออกมาจากประตูวิทินอลนะฮะแล้วก็ได้มาโจมตีเบนนะครับผมแล้วได้จับตัวปู่แม็กเป็นตัวประกันนะครับเบนจึงได้เข้าต่อสู้กับเควินนะผมเพื่อชิงปู่แม็กกลับคืนมานะครับผมมาถึงบอสตัวต่อไปนะเป็นตัวนี้นะเป็นต้นไม้จากต่างดาวนะผมที่เข้ามาแพร่พันธุ์บนโลกนะครับซึ่งเป้าหมายของมันนะผมก็คือการยึดครองโลกนะครับและทำให้ทั้งโลกนะผมมีแต่ต้นไม้นะครับซึ่งชื่อของไอเอเลียนต้นไม้ตัวนี้นะก็มีชื่อว่า Snapdragon นะครับผมแล้วเมื่อคุณเล่นเกม Bethesda Protector of Earth นะครับคุณก็ต้องต่อสู้กับเจ้า Snapdragon นี้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณคว้ามันสำเร็จนะคุณสามารถปลดล็อกเอเลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับซึ่งเอเลี่ยนตัวนี้นะก็มีชื่อว่า YY นะผมเป็นเอเลี่ยนเกี่ยวกับตัวพืชด้วยและมาถึงบอสตัวถัดมานะผมในตัวนี้นะเป็นจอมเวทมนต์ดำนะครับที่มีพลังแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะผมซึ่งเป้าหมายของเขานะคือการยึดครองโลกนะครับชื่อของเขานะผมมีชื่อว่าเฮกนั่นเองจุดมุ่งหมายของเฮกนะผมคือทำให้ทั้งโลกนะตกอยู่ในคาถาอาคมของเขานะครับซึ่งเบนก็ไม่ยอมนะครับเบนจึงได้เข้าต่อสู้นะผมเพื่อหยุดเฮกนั่นเองถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เก่งไหมผมว่าในเนื้อเรื่องมันเฉยๆนะผมไอ้ชามแพสเตอร์หลังมันจะเก่งกว่าอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีเฮกนะเกรนก็ไม่สามารถรับรู้พลังของเวทมนต์ได้เลยนะผมก็ต้องขอบคุณเฮกนะผมที่ให้พลังแก่เกรนนะครับโดยในเนื้อเรื่องนะผมตอนที่เกรนสู้กับเฮกครั้งแรกนะเกรนก็ได้เข้าถึงพลังของเวทมนต์นะครับแล้วเกรนก็ได้กลายเป็นเกรนดูลินนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของพลังเวทมนต์ของเกรนในปัจจุบันนั่นเองแล้วมาถึงบอสตัวต่อไปนะครับซึ่งไอตัวนี้นะผมเป็นเอเรียที่เคยอยู่ในนาฬิกาของเบนนะครับชื่อของมันคือโกลด์ฟลิกนะครับเจ้าโกฟิกนะครับแตกต่างจากเอเลี่ยนตัวอื่นของเบนนะผมมันไม่ได้ถูกเก็บ DNA ไว้ในนาฬิกานะครับแต่ว่าตัวมันนะครับสิ่งไว้ในนาฬิกาเฉยๆนะครับผมซึ่งแผนการของมันนะครับก็คือการยึดครองออนิทริกนะครับผมแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะผมในที่สุดนะครับมันก็หาทางออกมาจากออนิทริกได้นะครับแล้วก็แยกตัวออกมาจากเบนนะครับผมซึ่งพอมันออกมาจากออนิทริกได้นะครับมันก็เปิดเผยร่างกายที่แท้จริงนะครับผมแต่ว่าไอ้ร่างกายที่แท้จริงของมันนะครับไม่สามารถโดนแสงแดดได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของโกฟิกเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะเจ้าโกฟิกนะผมยังมีเอเลี่ยน3ตัวนะครับเป็นลูกน้องของมันด้วยนะครับซึ่งลูกน้องของมันทั้ง3ก็คือดร.วิกเตอร์แวร์วูฟมัมมี่
และมาถึงวายร้ายตัวถัดไปนะครับเป็นตัวนี้นะผมเป็นผู้ใช้แมลงนะครับชื่อเขาคืออาบูราเมชิโนะเดี๋ยวไอ้สัตว์เป็นคนละเรื่องไวรัสตัวนี้นะครับก็สามารถควบคุมแมลงได้นะผมและใช้แมลงเป็นอาวุธได้นะครับชื่อของมันคือแคนซี่โดยแคนซี่นะครับผมก็เป็นมนุษย์ร่างกายปกตินะครับที่มีความสกปรกอย่างมากเลยนะครับโดยเขานะชอบผูกอยู่กับแมลงนะครับแต่ว่าการอยู่ร่วมกับแมลงนะผมก็ทำให้เขานะสามารถสั่งการแมลงได้นะครับและในเรื่องการ์ตูนนะผมมีอยู่ตอนนึงนะที่ด็อกเตอร์แอนิมอลนะครับมาร่วมมือกับเจ้าแคนซี่ตัวนี้นะครับและเหมือนเจ้าด็อกเตอร์แอนิมอลนะจะยิงลำแสงแปลงกายนะครับทำให้เจ้าแคนซี่นะผมล้มล้างกับแมลงนะครับแล้วกลายเป็นเอเลี่ยนเต็มตัวเลยนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นรูปร่างที่แท้จริงของแคนซี่นะหลังจากที่ด็อกเตอร์แอนิมอลนะผมยิงลำแสงวิวัฒนาการใส่นะครับและมาถึงวายร้ายตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะผมเป็นด็อกเตอร์สัตว์ประหลาดนะครับไอ้ด็อกเตอร์คนนี้นะผมมันชอบยิงรังสีกายพันธุ์นะให้สัตว์ต่างๆนะครับเพื่อให้สัตว์ตัวนั้นนะมีพละกำลังที่เก่งขึ้นนะครับผมเขาคือด็อกเตอร์แอนิมอลจอนด็อกเตอร์แอนิมอลนะผมเป็นเพียงด็อกเตอร์สติเพียนนะครับที่ชอบกายพันธุ์ให้สัตว์ต่างๆนะครับผมกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็เอาไอ้สัตว์นั้นนะครับมาเป็นลูกน้องของตัวเองนะครับผมซึ่งด็อกเตอร์แอนิมอลนะผมก็สนใจในวิทยาการต่างดาวด้วยนะครับและครั้งนึงนะครับผมเขาเคยขโมยพลัง DNA ของออร์นิทริกนะฮะแล้วก็เอาพลัง DNA นั้นนะมายิงใส่สัตว์อื่นด้วยนะครับผมซึ่งก็ทำให้สัตว์นั้นนะกลายเป็นเอเลี่ยนที่มีพลังของออร์นิทริกไปเลยเจ้าซิกซิกนะถือว่าเป็นนักฆ่ารับจ้างอวกาศนะผมที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะครับโดยตัวมันนะผมก็ติดอาวุธอยู่รอบกายเลยนะครับถือว่าเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบมากนะครับผมโดยในเรื่องการ์ตูนนะผมคนที่ส่งมันมานะก็คือวิลแก๊กนั่นเองวิลแก๊กนะครับเป็นคนจ้างซิกซิกนะครับเพื่อให้มาชิงนาฬิกาออดิทริกจากเบนนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการ์ตูนนะครับวิลแก๊กไม่ได้จ้างซิกซิกเพียงคนเดียวนะครับวิลแก๊กยังจ้างอีก2นักฆ่านะครับผมที่มีชื่อว่าคลิงแคลฟนะฮะแล้วก็แฮตแทรกนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของเกมเบนเทนโปรเทคเตอร์ออฟเอิร์ธนะเหมือนวิลแก๊กจะส่งแค่ซิกซิกมาคนเดียวนะครับผมเพื่อมาจัดการเบนนะครับแล้วก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายนะครับแต่ว่าร้ายสุดนะครับเป็นตัวนี้แน่นอนครับผมหลายคนน่าจะรู้จักตัวนี้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าไม่มีคนดูการ์ตูนเบนเทนโทนไหนไม่รู้จักเอเลี่ยนตัวนี้นะครับชื่อของมันก็คือวิลแก๊กนั่นเองซึ่งไอ้วิลแก๊กนะครับเรียกได้ว่าเป็นบอสใหญ่สูงสุดเลยนะผมที่คอยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทุกๆอย่างนะครับมันนะครับส่งนักฆ่าหลายคนนะผมมาชิงนาฬิกานะแต่ก็พลาดทุกรอบเลยนะครับจนในที่สุดนะวิลแก๊กก็ต้องมาชิงนาฬิกาด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งในเนื้อเรื่องการ์ตูนของภาคออริจินอลนะในตอนสุดท้ายที่เบนได้สู้กับวิลแก๊กนะครับเบนได้แปลงร่างเป็นเวบิกนะครับผมแล้วก็เบี่ยงแก๊กออกนอกจักรวาลไปเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรวมไวรัสของเบนเทนโปรเทคเตอร์ออฟเอิร์ธนะฮะก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะผมอย่าลืมกดกันด้วยนะครับจุ๊บๆบ๊ายบาย